สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอขยายลายรหัสคลิปคือ mf 178 ep นี้จะเป็น ep 1ค่ะข้อมูลใน ep 1นนะคะเราจะเป็นแนะนำข้อมูลภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักแนะนำอุปกรณ์แนะนำไหมที่พี่เมย์จะใช้แนะนำผังลายที่เราจะใช้ในการถักขยายคอเสื้อลำดับการถักวิธีหาแรงมือมาตรฐานนะคะ อย่างแรกเลยเรามาดูไหมแล้วก็อุปกรณ์ก่อนนะคะไหมที่ใช้ถักตรงนี้นะคะจะเป็นไหมซัมเมอร์เส้นที่ใช้จะเป็นขนาดเส้นเบอร์ยีนะคะไหมที่เตรียมไว้ตรงนี้ไอ้ก้อนใหญ่เนี่ย3 0 0รกรัมนะคะก้อนเล็กเนี่ยห0สิกรัมเสื้อหนึ่งตัวที่รอบอกไม่เกิน100เซนนะคะไหมที่มันใช้มันจะใช้ประมาณ250กรัมคะ่ะมันไม่เปลืองไหมนะคะตรงนี้ที่เตรียมไว้คือ350 ก้อนเล็กนี่ห้าสิบนะคะเวลาเราถักเราจะถักเส้นเดียวไหมมันจะมีความเงานะคะแล้วก็เวลาถักออกมาเนี่ยงานจะไม่บางใส่นุ่มสบายค่ะทีนี้ถ้าเรามีไหมแบบนี้แล้วอ่ะเราอยากรู้ว่าเวลาถักออกมาเป็นตัวเสื้อเนื้อสัมผัสมันเป็นยังไงมันหนาไหมมันนุ่มไหมเราก็ต้องมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการหาแรงมือมาตรฐานคลิปที่สาธิตการถักนะคะ คือ KB 041แรงมือมาตรฐานจะสำคัญมากสำหรับการถักนิตติ้งนะคะจะสังเกตว่าเสื้อนิตติ้งทุกตัวเลยก่อนที่จะลงมือถักอีพนหนึ่งพี่เมย์จะต้องพูดถึงชิ้นงานชิ้นนี้ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นการหาแรงมือมาตรฐานของตัวคุณเองนะคะด้วยไม้นิตที่คุณจะใช้ในการถักตัวเสื้อด้วยชนิดของไหมที่เราจะใช้ถ้าเราได้ลอง ลองทําแรงมือมาตรฐานแล้วนะเราไม่ต้องไปถามใครเลยค่ะว่ารอบอกของเราเท่านี้ไหมอันนี้ควรใช้ไมนิดเบอร์อะไรนะคะไหมอันนี้ใช้ไมนิดเบอร์นี้ได้ไหมเราไม่ต้องถามใครเราลองก่อนนะคะเรามีไมนิดอยู่เรามีตัวไหมอยู่เราอยากจะรู้ว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงลองถักเองนะคะตรงนี้ตอนที่ลองถักเองก็เริ่มต้นป้อนห่วงเข้าไปประมาณ35ห้าห่วง ด้านถูกถักนิดด้านผิดถักเพอนะคะถักสูงขึ้นมาประมาณสองนิ้วเพื่อหาแรงมือแนวนอนแรงมือแนวตั้งพี่เมย์จะไปหาเอาตอนที่เราถักตัวเสื้อนะคะที่สําคัญคือแรงมือแนวนอนมันจะใช้ในการคํานวณแนวนอนทั้งหมดเลยจะใช้คํานวณความกว้างของตัวเสื้อรอบอกรอบศีรษะตรงนี้ใช้หมดเลยนะคะหลังจากที่คุณดูคลิป 1> EP หนึ่งนี้จบแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องหาก็คือชิ้นนี้แหละคะ่ะแรงมือมาตรฐานของตัวคุณเองนะคะเสื้อตัวนี้นะคะรหัส MF หนึ่งเจ็ดไมนิดที่พี่เมย์จะใช้จะใช้อยู่สองขนาดอันนี้เป็นไมนิดขนาดสั้นนะคะเยี่ห้อที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นของนิดโปรเยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะคะแต่ของพี่เมย์ใช้อยู่เป็นของนิดโปรและเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะ ตัวเสื้อจะใช้ขนาดสามจุดห้ามิลในการถักขอบจะใช้สามมิลน,นะคะสามจุดศูนูนมิลในการถักถ้าเป็นของนิดโปรนะคะไม่นิดที่มันเปลี่ยนหัวได้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนี้มามันจะเป็นตัวพักห่วงแล้วก็จะมีตัวงอตัวงอตัวนี้จะใช้เวลาเราต้องการเปลี่ยน,นะคะ เปลี่ยนม่นิดมันก็จะมีจุดที่จะเข้าไปแบบนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเปลี่ยนม่นิดนะคะเคเบิลจะใช้อยู่สองขนาดอันนี้เป็นเคเบิลเส้นสั้นนะคะความยาวของเฉพาะเคเบิลจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะคะอันนี้สี่สิบเซนตัวมนิสเซตนี้ที่เห็นเนี่ยพี่เมย์ซื้อมานานแล้วนะคะสมัยก่อนอนะ่ะมันจะมีสี่สิบเซนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีน่าจะเป็นสาสห้าหรือสาสิบหกเซนนะคะ มันจะเป็นเคเบิลเส้นสั้นสำหรับถักหมวกได้พอดีพอดีเลยนะคะความยาวของเคเบิลไม่เกี่ยวกับไมนิดนะคะตัวนี้สี่สิบเซนแล้วเคเบิลเส้นยาวเส้นนี้พี่เมย์ใช้แปดสิบเซนมันจะมีความยาวแปดสิบความยาวหนึ่งร้อยความยาวหนึ่ง้อยยี่สิบขึ้นอยู่กับรอบอกที่เราต้องการจะถักเสื้อตัวนี้ที่พี่เมย์จะถักเนี่ยรอบอกมันแค่9 2้าสิเซนพี่เมย์ใช้เคเบิลเส้นแปดสิบในการถักนะคะ อุปกรณ์ต่อไปจะเป็นเข็มโคเชเข็มโคเชรเราจะใช้บ้อนห่วงด้วยไหมดำนะคะไหมดำเราจะใช้เป็นไหมพรมต่างสีนะคะแนะนำให้เป็นไหมพรมจะดีกว่านะคะแล้วก็เป็นเข็มโคเชเบอร์อะไรก็ได้ที่สามารถควักไหมเส้นขนาดสี่พายผ่านได้ง่ายๆนะตัวนี้จะเป็นเข็มปักคอสติสมาร์กเกอร์เราจะเตรียมไว้ 22ตัวนะคะมีตัวแตกต่างสีแตกต่างอยู่ตัวหนึ่งที่เหลือมันเป็นโทนเดียวกันนะคะฟ้ากับเขียวอันนี้คืออุปกรณ์หลักเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะลงมือถักนะคะขนาดของรูปร่างที่เราจะถักตัวเสื้อจะเป็นยังไงนะสําหรับ M F 178 M F หนึนะคะตัวเสื้อต้นแบบจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ลายที่ใช้ถักเนี่ยมันจะเป็นลายเพ์นะคะแล้วก็เล่นลายตรงคอเสื้อคอเสื้อจะเป็นคอเล็กๆเลยค่ะเสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพเสื้อถักเจ้าภาพเสื้อถักถ้าสนใจก็สอบถามพี่เมย์ได้นะคะกดที่ข้อความตรงสีฟ้าตัวนี้ค่ะมันจะลิงก์ไปที่ข้อความของแฟนเพจพี่เมย์นะคะวิธีชมคลิป mf 178นะคะพี่เมย์ก็จะมีเขียนไว้มันจะมีได้2สถานะนะคะสถานะแรกก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมที่ e Handmade คุณจะเห็นคลิปนี้คลิปแรกเลยนะคะที่จะเห็นก็คือวันที่23เดือน10 2567เวลา16นาฬิกาทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่23เดือน1 0 2,567วันละ1 ep จนกว่าจะครบของเสื้อ mf 178 แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u m e เมทินีแฮนด์เมดนะคะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้ทั้งหมดก่อนใครนะคะหลังจากที่พี่เมย์อัปโหลดข้อมูลเข้าไปในอัลบั้มของคลัง YouTube คุณก็สามารถเห็นข้อมูลได้เลยรวมกับเสื้อตัวอื่นๆที่มีการโพสต์ไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะจะเริ่มเห็นได้ตั้งแต่วันที่9เดือน10เป็นต้นไปค่ะวิธีสมัครก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะมี มีลิงก์ทำพี่เมย์ทำเป็น youtube แนะนำไว้ค่ะลิงก์สมัครสมาชิกนะคะเสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพค่ะขนาดเวลาเราวัดขนาดก่อนที่เราจะลงมือถักนะคะขนาดจะเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะพี่เมย์จะไม่ได้ใช้หน่วยนิ้วเซนติเมตรมันจะเป็นหน่วยหน่วยเล็กที่สามารถคำนวณความละเอียดของเนื้องานได้นะคะ ข้อมูลที่เราจะได้ใช้ก็จะมีขนาดของรอบศีรษะตัวนี้ใช้คำนวณคอนะคะใช้คำนวณคอเสื้อขนาดของรอบอกอกพุงสะโพกส่วนไหนกว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นนะคะพี่เมย์จะถัก9ก้าสิเซนอันนี้คือส่วนกว้างของร่างกายรอบลักแร้คือรอบตัวตั้งแต่หัวไหล่วนไปลักแร้ตรงนี้ของตัวเสื้อสี่สิบเซนนะคะต้องการใส่สบายสบายความยาวของตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่ตรงนี้ลงไปจนถึงชายเสื้อห้าสิบเซน แขนเสื้อยาว20เซนนะคะวัดจากหัวไหล่ลงไปจนถึงปลายจะ20เซนถ้าวัดจากตัวใต้ลักแล้วลงไปจะประมาณ8เซนก่อนที่จะเก็บริมนะคะริมของเสื้อตัวนี้นะคะคอ,เส,อเสื้อกับแขนเสื้อคนละลายนะตรงคอเสื้อจะเป็นลายเพอสองนะคะลายเพอลายเพอจะถักปกตินะคะส่วนลายนิดอาจจะเป็นนิดแบ็กส่วนตัวนี้จะเป็นนิดวันเพอวันค่ะ อันนี้เป็นลายตัวเสื้อนะคะลายตัวเสื้อจะเป็นลายเล็กๆๆกตัวนี้เป็นแนะนําไหมไหมที่ใช้ถักจะเป็นไหมอันแรกนะคะตรงนี้เส้นยี่สิบไม้นิดสามจุดห้าถ้าไหมอันอื่นที่คุณต้องการถักพี่เมย์ก็จะมีเขียนไว้ค่ะตรงนี้อธิบายไปแล้วนะคะผังลายที่เราจะใช้ในการถักขยายคอเสื้อเป็นผังลายตัวนี้ เดี๋ยวตอนที่ถักนะคะจะอธิบายอธิบายตัวสัญ,ญลักษณ์แล้วก็วิธีถักทีละช่วงทีละช่วงถ้าคุณต้องการดูผังลายที่มันใหญ่กว่านี้คุณก็สามารถตามไปได้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาคุณตามไปดูได้เลยลิงก์เป็นลิงก์ปลอดภัยนะคะก่อนที่เราจะลงมือถัก ที่บอกว่าต้องหาแรงมือมาตรฐานคุณกดไปตรง KB ศูนย์มันจะลิงก์ไปที่คลิป yyoutu youtube กดที่รูปภาพก็จะลิงก์ไปที่คลิป youtube เช่น,ชนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างการหาแรงมือค่ะเพื่อจะหาแรงมือออกมา1เซนนะคะแนวนอนว่าเราได้เท่าไหร่เราจะได้ใช้ในการคำนวณอันนี้เป็นอัลบั้มรวมของ youtube ช่องพี่เมย์ ถ้ากดตามนี้เข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่ Youtube นะคะเป็นข้อมูลเสื้อนิตติ้งทั้งหมดเสื้อนิตติ้งจากคอเสื้อของพี่เมย์การหาแรงมือมาตรฐานวิธีสมัครนะคะคลิปวิดีโอนะคะหลังจากที่มีการอัดคลิปลงไปที่คลังของ Youtube เรียบร้อยแล้วคลิปจะโพสจากปัจจุบันไปหาอดีตนะคะลงไว้ตรงนี้ กำหนดการแสดงก็จะเป็นไปตามวันเวลาที่กําหนดนะคะสาธารณะจะเริ่มเห็นคลิปได้ตั้งแต่วันที่ยี่บาเดือนส0บสองห้าหกเจ็ดค่ะสมาชิกจะเห็นตั้งแต่วันที่เก้าเดือนสิเป็นต้นไปอันนี้เป็นเสื้อต้นแบบชายเสื้อกับแขนเสื้อเป็นลายเดียวกันนะคะคอเสื้อเป็นคนละลายกับขอบตัวนี้เป็นผังลายของต้นแบบ ข้อมูลตรงนี้จะอยู่ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะหลังจากเราดูข้อมูลภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะเตรียมข้อมูลของตัวเราเองหาแรงมือมาตรฐาน EP ต่อไปนะคะ EP 2เราจะมาคํานวณคอเสื้อเพื่อที่จะเริ่มต้นถักนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะ ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังที่พี่เมย์โพสต์ไว้ล่วงหน้าได้ก่อนใครเลยนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ